ในทุกวงการมีดารามีเซเลบริตี้ของแต่ละวงการนะคะในโลกของออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆค่ะคุณจะได้พบกับหนึ่งในนักคิดนะคะที่เป็น CEO บล็อกนะคะระดับซูเปอร์สตาร์หรือระดับเซเลบริตี้ในวงการนะคะในวงการออนไลน์ถ้าเอ่ยชื่อของพอลกฤษฎากรหรือ CEO บล็อกทุกคนต้องรู้จักนะคะมาดูกันค่ะว่าแนวคิดของเขาและลักษณะของคนทำงานในวงการออนไลน์ระดับโลกเนี่ยนะคะเขาทำงานกันเป็นแบบไหนนะคะติดตามค่ะและมาทำความรู้จักกับ CEO บล็อกพอลกฤษฎากรสักครู่เดียวค่ะคุณพอลกฤษฎากรค่ะสวัสดีค่ะคุณพอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะโอ้โหนี่แหละค่ะคนรุ่นใหม่นะคะคนที่เป็นผู้มนุษย์ออนไลน์นี่ก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้คุณพอลปีนี้เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยจริงปีนี้ผม38ว้าวเห็นไหมยังดูหน้าแบบว่าเบบี้อยู่เลยทีเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าคนที่อยู่ในแวดวงนะคะวงการออนไลน์เลยนะคะแล้วก็วงการในดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะไม่มีใครนะคะไม่รู้จักนะคะเซเลบริตี้ทางด้านออนไลน์ท่านนี้นะคะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องความเป็นมากับท่านก่อนเลยทีเดียวนะคะถึงคุณพอก่อนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันแหมเห็นไหมคะพอมีสาวๆมาปุ๊บเนี่ยทำให้การพูดคุยของเราเนี่ยมันยอดเยี่ยมเลยขอบคุณมากนะคะอันนี้ชาของคุณพอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะนั้นเราก็จะได้คุยกันแล้วก็พูดคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทำให้บรรยากาศในพูดคุยกันมันรีแลกซ์ขึ้นนะคุณพอเนาะใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยคุณพอเป็นมนุษย์ออนไลน์ที่แบบอยู่กับข้อมูลเลยไหมใช่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะก็จะอยู่กับข้อมูลค่อนข้างเยอะครับจะก็ถ้าแบบทั่วไปก็จะบอกว่าจะเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นครับผมก็อยู่กับอินโฟเมชันอยู่กับพวกการทำหลังบ้านทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของการทำเว็บไซต์อะไรต่างๆค่ะคือในวงการเนี่ยก็ถ้าเกิดพูดถึงชื่อมาว่า CEO บล็อกเนี่ยนะคะจะรู้เลยนะว่าต้องเป็นคุณพอลกฤษฎากรแน่นอนคราวนี้ก่อนที่จะมา CEO บล็อกเป็น CEO บล็อกในตอนนี้นะคะอยากให้คุณพอลเล่าหน่อยว่าที่มาของคุณพอลเนี่ยมันน่าสนใจมากหรือว่าเฮ้ยทำไมถึงอยากจะเข้ามาทำในด้านของอินโฟเมชันแบบนี้ค่ะโอเคก็คือว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่จริงๆผมก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าแบบอาจจะเป็นความโชคดีโอกาสที่ดีก็ได้ทำให้ผมเนี่ยก้าวหน้าในงานและค่อนข้างเร็วนะครับผมก็จากเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานเรียงของในห้างเนี่ยภายในเวลาแบบเพียงประมาณ 2-3 ปีอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเป็นจัดซื้อต่างประเทศคือแบบคุมแผนกจัดซื้อต่างประเทศให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็รายงานตรงต่อ CEO ของบริษัทเลยนะครับผมแล้วก็จากการที่เราเนี่ยได้ทำงานในจัดซื้อต่างประเทศนะครับนำสินค้าติดต่อจากต่างประเทศแบบประมาณ10กว่าประเทศเอาของเข้ามากระจายเข้ากับห้างสินค้าและหลายๆสาขาในประเทศไทยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราได้แบบเราได้มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับภาคธุรกิจค้าปลีกเสมือนนะครับเสมือนเป็นเจ้าของเสียเองนะฮะแต่ว่าเขาจะให้เงินคือใช้เงินอื่นเนี่ยบริหารทำงานนะครับผมก็เรียกว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็ผมดูแลเงินเนี่ยปีนึงประมาณหลักร้อยล้านบาทนะครับต่อปีใช่ไหมเนี่ยเราจึงได้เรียนรู้ธุรกิจเยอะมากพอเรียนรู้ธุรกิจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกว่าหนึ่งอย่างแรกเลยครับหนึ่งคือเราก็อยากลองทำเองดูว่าอะไรเป็นต้นอยากทำธุรกิจเราเองบ้างใช่ว่าเป็นยังไงค่ะทีนี้เนี่ยด้วยความที่แบบการทำธุรกิจเนี่ยมันใช้เงินจริงๆปกติการทำธุรกิจมันใช้เงินลงทุนเยอะมากนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือพวกออนไลน์นะพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอีคอมเมิร์ซมันเริ่มแล้วยังเริ่มน้ำมันแบบ10กว่าปีที่แล้วนะ10กว่าปีที่แล้วก็มันก็เริ่มมาครับก็เลยอ่ะถ้างั้นเนี่ยถ้าเงินเราเนี่ยไม่มีนะฮะอะไรว่าเงินทุนเราไม่ได้เยอะมากเงี้ยงั้นก็เริ่มจากอีคอมเมิร์ซก็แล้วกันโอเคเนี่ยคือซีนที่คุณพอพูดมาพี่คิดภาพไปเนี่ยคิดถึงอะไรรู้ป่ะคิดถึงซีนของ Amazon ฟีลคล้ายกันมั้ยฟีลคล้ายกันมั้ยคือแบบโหมันเป็นแวร์เฮ้าส์สินค้าเลยแบบเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะค่ะนะคะอ่ะนี่พอเริ่มอยากจะเริ่มที่อีคอมเมิร์ซค่ะครับก็พอเริ่มที่อีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ไปศึกษาข้อมูลก่อนนะครับก็คือจะบอกเป็นไทป์ของชอบศึกษาก่อนนะศึกษาก่อนทําก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เริ่มลองทำนะครับพอทำนู่นทำนี่ก็ตอนนั้นเนี่ยอีคอมเมิร์ซก็จะมีอะไรบ้างก็แบบขายเสื้อขายกระเป๋าขายรองเท้านู่นนี่นั่นอะไรก็ลองกันไปลองไปลองมาลองไปมาปรากฏว่าเจ๊งหมดเลยพอเราไปขายเองเจ๊งหมดเลยยังไม่เวิร์กโอเคมันไม่ง่ายนะอะไรทำมาให้เรารู้เนาะก็ไม่ง่ายนะการคือแม้แต่การขายออนไลน์มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่
ช่างศึกษาก่อนทำนะฮะก่อนทำเนี่ยก็ศึกษาเยอะพอศึกษาเยอะแล้วลงมือทำแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมประกอบกับหน้าที่การงานที่เรามีโอกาสได้ทำด้วยทำให้ณจุดหนึ่งเนี่ยเรากลายเป็นคนที่มีอินโฟเมชันเนี่ยในหัวเยอะมันเยอะเลยประสบการณ์ก็เลยใส่ขึ้นมาปุ๊บ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 ใช่ครับคือมันเยอะมากมันเยอะมากๆทั้งแบบจากการที่ทำเป็นพนักงานบริษัทแต่ว่าอยู่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเป็นเจ้าของซะเองรวมไปถึงการได้ศึกษาอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งในต่างประเทศแล้วก็เอามาทำในประเทศไทยข้อมูลนี้มันเยอะจริงๆก็เลยเกิดความรู้สึกว่าแบบเนี่ยเราอยากจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาบอกให้คนอื่นเนี่ยรู้ได้รู้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมศึกษาข้อมูลเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาในเมืองไทยนะในเว็บไซต์ในเมืองไทยเนี่ยมันตอนนั้นยังมีน้อยมันแทบจะไม่มีอะไรให้เรียนรู้เลยคือแบบยังใช่ครับแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยตอนมัธยมเนี่ยผมมีโอกาสได้เรียนที่ต่างประเทศประมาณ4ปีทำให้ผมเนี่ยเรียนที่อังกฤษเนาะที่อังกฤษสี่ทำให้ผมเนี่ยเรียกว่าเก่งภาษาแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากในต่างประเทศแล้วจะบอกว่าการที่เราไปค้นคว้าพวกข้อมูลต่างๆในต่างประเทศเนี่ยคือในเมืองนอกเนี่ยทรัพยากรด้านข้อมูลมันเยอะมหาศาลมากๆเลยแล้วแบบมันมีคนไทยอีกมากเนี่ยที่ยังเข้าไม่ถึงทรัพยากรตรงนี้แล้วก็ติดเรื่องภาษาอีกติดเรื่องภาษาใช่แต่เราเข้าถึงแล้วแล้วเราก็เรียกว่ามีข้อมูลแล้วเราอยากจะเอาเนี้ยมาบอกให้คนอื่นเนี่ยได้เรียกว่าอะไรนะได้เรียนรู้ได้รับรู้ได้รับทราบเรียนรู้รับรู้แล้วก็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นค่ะเพราะเรารู้นะโหเราต้องใช้เวลาเนี่ยคือการที่บอกว่าใช้ลงทุนไปแล้วมันเจ๊งเนี่ยนะมันประสบการณ์ที่แพงนะมันประสบการณ์ที่แพงนะคุณผู้ชมไม่เคยเจ๊งคงจะไม่รู้แต่มันเป็นเขาเรียกว่า lesson expensive lesson ใช่ไหมค่ะนะคะค่ะพอเราจะนั่งมาก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะทำเรื่องเพราะมี information เยอะก็เลยอยากจะไปทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ information ใช่ครับไอซีนะคะไปอ่ะนะคะจุดนี้เองนะคะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดนะเป็นคุณพอขึ้นมาทุกวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะว่าอินโฟเมชันตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาเป็นธุรกิจได้ยังไงบางคนก็จะงงนะคือแต่ก่อนมันก็จะมีธุรกิจที่แบบซื้อขายข้อมูลอันนั้นก็จะมีจุดอยู่จุดหนึ่งสมัยก่อนที่ยังไม่มีพวกนี้นะแพลตฟอร์มพวกนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยอินโฟเมชันตัวนี้ทำไมคุณพอถึงจะทราบว่าเอ้ยมันเอาขึ้นมาแล้วมันเป็นธุรกิจได้จุดนี้ก็อันแรกเลยเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปมีโอกาสได้ไปเจอกับนักธุรกิจออนไลน์ต่างประเทศคนหนึ่งนะครับคนนี้เปรียบเสมือนกับเป็นอาจารย์หมดเลยเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่เคยเจอกันแต่ว่าเขาเขียนบทความให้ความรู้ฟรีๆบนเว็บไซต์เนี่ยจนทั้งผมเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอามาใช้ทำตามแล้วก็เขาสร้างรายได้จากการขายสิ่งที่เรียกว่าเป็นอินโฟเมชันโปรดักต์ค่ะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ท่านนี้ใช่ไหมใช่เขาชื่อแพทฟลินเนาะแพทฟลินนะครับเป็นเจ้าของเว็บ Smart Passive Income นะฮะเป็นคนอยู่อเมริกานะครับผมแต่ว่าก็เขาก็เขียนบทความแล้วก็พอผมอ่านบทความของเขาเนี่ยแล้วผมชอบมากผมได้ความรู้เยอะผมก็เลยตามไปซื้อพวกบทความที่เป็นพรีเมียมที่ต้องจ่ายตังค์ซื้อก็ปรากฏว่ามันทำให้เห็นว่าอินโฟเมชันมันขายได้แล้วเขาก็ขายอินโฟเมชันบนเว็บไซต์ของเขาก็เลยก็เป็นจุดที่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเนี่ยเขียนเว็บไซต์ให้ความรู้แล้วเนี่ยเราจะทำเงินจากมันยังไงนะฮะให้ได้เยอะต้องบอกว่าให้ได้เยอะและเร็วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีวิธีทำเงินอย่างอื่นด้วยเช่นการติดพวกแบนเนอร์โฆษณาติด Google AdSense แต่ว่าณจุดเริ่มต้นเนี่ยการจะเอาโฆษณามาลงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างก่อนเนาะต้องสร้างคือคนจะลงโฆษณาเนี่ยคือเว็บคุณต้องใหญ่จริงๆตอนนั้นเนี่ยเว็บผมยังเล็กแล้วผมจะสร้างรายได้ยังไงก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราเก่งอะไรจุดแข็งเราคืออะไรจุดแข็งคือคนยอมรับในบทความของเราคนชอบอ่านบทความของเราฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดใจว่าเราจะทำอินโฟเมชันโปรดักต์ชุดแรกเป็นอีบุ๊กก็คือการแพ็กเกจตัวของข้อมูลที่มันพรีเมียมกว่าไม่มีในเว็บไซต์ในรูปของอีบุ๊กใครอยากได้มาซื้อนั่นคือจุดเลยจุดเริ่มต้นที่ทำเงินก้อนแรกเนี่ยจากออนไลน์นะครับหมายถึงก้อนแรกแบบจริงจังนะคือจริงจังแบบได้มาเป็นก้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก้อนนั้นเท่าไหร่ก็ถ้าบอกเป็นยอดสะสมแล้วกันนะครับยอดสะสมจากอีบุ๊กนะครับซึ่งอีบุ๊กผมทำบ้านๆมากใช้ Microsoft Word นะครับconvert เป็นไฟล์ PDF นะครับพูดง่ายๆว่าขายไฟล์ PDF ดิบๆเลยเนี่ยทำยอดขายสะสมเนี่ยประมาณ 500,000 บาท 500,000 บาทใช่มั้ยแต่อันนี้คือต้องบอกก่อนนะคะอันนั้นเป็นความรู้สะสมนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นที่มาของ CEO Blockต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ CEO Blockนี่เห็นไหมเพราะว่าเนี่ยครับเพราะถ้าเกิดว่าใน Facebook แต่ตอนนี้ยังไม่มีการออกเสียง
แต่ว่าคุณพอบอกว่าอยากจะให้เป็นในดิเรกชันเดียวกันนะคะคราวนี้วันนี้เนี่ยค่ะที่จะให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นในจุดหนึ่งว่าในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะมันทำเงินเนี่ยได้เยอะทีเดียวนะคะวันนั้นได้มีอ่านนะคะข้อมูลของคุณพอนะคะเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนะว่าคนเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าออนไลน์เนี่ยธุรกิจออนไลน์มันทำอะไรได้นอกเหนือจากขายของคุณพอลเลยนะให้ข้อมูลเอาไว้นะอย่างดีมากเพราะฉะนั้นใครมาฟังวันนี้นะคุณลองดูนะคะว่าแคตตากรีแบบไหนมันเข้ากับคุณแล้วคุณจะมีโอกาสทำเงินจากมันได้นะคะให้อยากให้คุณพอลให้ฟังหน่อยว่านี้พี่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยกับคนไทยว่าคนเนี่ยจะทำมาหากินทำธุรกิจจากโลกออนไลน์เนี่ยมีกี่แบบได้บ้างคะครับผมก็มีหลากหลายแบบนะครับแต่ว่าเพื่อความที่ให้แบบให้มันชัดอยู่ในท็อปิกที่จะคุยกันเนี่ยผมจะขอสเปซิฟิกเฉพาะกลุ่มที่เป็นบล็อกอย่างที่ผมทำอยู่แล้วกันนะครับผมก็ถ้าหากว่าท่านเนี่ยทำเป็นบล็อกหรือว่าเป็นเว็บไซต์ข่าวหรือเว็บไซต์ที่ลงอาร์ติเคิลเนี่ยท่านสามารถที่จะมีรายได้นะอันแรกคือคนไทยคุ้นอยู่แล้วก็คือทำขายของออนไลน์ก็คืออีคอมเมิร์ซนั่นเองครับผมอีคอมเมิร์ซยังแบ่งออกเป็น2แบบด้วยนะอีคอมเมิร์ซที่ขายเป็นฟิสิคอลโปรดักต์นะฮะแบบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าขายเป็นดิจิตอลโปรดักต์อาทิอินโฟเมชันอย่างที่ผมขายอยู่อีบุ๊กออดิโอบุ๊กคอร์สออนไลน์อีเลิร์นนิ่งอะไรต่างๆเป็นกลุ่มอินโฟเมชันเป็นกลุ่มดิจิตอลไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับส่งทางออนไลน์ว้าวอย่างนี้นะครับกลุ่มแรกคืออีคอมเมิร์ซซึ่งจะบอกว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยยกตัวอย่างนะเว็บไซต์ในต่างประเทศที่ชัดๆเลยเนี่ยไปดูของ mashable.com นะครับคนนี้นะเริ่มต้นจากเป็นเว็บไซต์ข่าว IT เล็กๆทำคนเดียวโดดเรียนมาทำด้วยนะฮะคือเขาแบบชอบเรื่อง IT มากเขาก็แบบถึงกับขั้นว่าโดดเรียนเนี่ยมานั่งเขียนบล็อกอยู่ในห้องนอนแล้ววันนี้เนี่ยเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาขายเว็บไซต์ออกไปในมูลค่า50 ล้านเหรียญนะฮะ50 ล้านเหรียญนะคะเว็บไซต์นะคะว้าวก่อตั้งนะขายไปใน50 ล้านเหรียญแล้ววันนี้นะเว็บไซต์ของเขานะมีในเซกชันที่เป็นอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซคือขายทั้งคอร์สออนไลน์ขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าขายโทรศัพท์จากเว็บไซต์ข่าวเนี่ยขึ้นมาเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่สามารถทำได้นะครับผมก็อันนั้นหนึ่งอย่างละอันนึงนะอันที่สองก็คือค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศดีแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับอันที่สองก็ลืมเลยโอเคโอเคค่ะอันที่สองก็คืออันที่สองค่ะอันที่สองค่ะเห็นสาวแล้วลืมเลยลืมเลยค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศนี่คุณพ่อเห็นไหมไม่ใช่เห็นขนมแล้วลืมเลยไม่คุณพ่อนะคุณพ่อเห็นป่ะเนาะว่ามันทำออนไลน์มันดีนะมีทำออนไลน์นอกสถานที่เห็นไหมนี่พี่เลยบอกว่าเป็นจุดประสงค์เลยว่ามันทำออนไลน์นอกสถานที่คุณผู้ชมครับผมโอเคกลับมาที่ข้อสองค่ะข้อสองของเราเป็นไงคะข้อสองเรียกว่า affiliate marketing affiliate marketing แปลว่าอะไรนะแปลว่าง่ายๆเลยคือเป็นนายหน้านั่นเองครับนายหน้าออนไลน์ผมขออธิบายสั้นๆให้เข้าใจก่อนเพราะว่าคำนี้ค่อนข้างใหม่นะสำหรับคนที่อยู่นอกวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับ affiliate marketing นะยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักเว็บไซต์ amazon.com amazon.com เป็นเว็บไซต์ที่เอาคนเนี่ยไปลงสินค้าแล้วก็ขายกันนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไปลงสินค้านะท่านสามารถสมัครเป็นนายหน้า Amazon ได้สมัครเป็นนายหน้าปุ๊บท่านจะได้ลิงก์เป็นใน ID นะเป็น affiliate ID ก็คือเป็นตัวแทนของเขาแล้วตัวของ product แต่ละตัวเนี่ยถ้าคุณไปเอาลิงก์ product ของแต่ละตัวมานะครับผมไปแปะไว้ในเว็บไซต์ของท่านสมมุติท่านทำบล็อกแล้วท่านก็เขียนรีวิวสินค้าสมมุติว่า Amazon เนี่ยขายตัวนี้ท่านเขียนรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับแล้วเอาลิงก์เนี่ยไปแปะในเว็บไซต์ของท่านแล้วท่านทำ digital marketing ให้เว็บไซต์นี้ถูกคนเจอบน Google คนคลิกเข้ามาในเว็บไซต์แล้วคลิกไปที่ลิงก์ไปที่หน้านี้ไปที่หน้า Amazon เขาสั่งซื้อคุณได้ค่าคอมมิชชั่นอันนี้คือ affiliate marketing ถูกต้องค่ะซึ่งมันก็มีระบบของมันอยู่แต่ว่าอย่างกรณีผมเนี้ยผมก็ทำ affiliate marketing แต่ว่าผมไม่ได้ทำผ่านระบบพวกนี้ผมทำ direct กับเจ้าของสินค้าเลยฉะนั้นเนี่ยค่าคอมมิชชั่นจะสูงกว่าใช่ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ผมกำลังขายอยู่ณตอนนี้นะครับเป็น digital product ที่ชื่อว่า the CEO top 100เป็นวิดีโอนะเป็นวิดีโอที่จะบอกเล่าประวัติของ CEO 100คนของโลกนะครับผมในรูปแบบของไวท์บอร์ดวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าแต่ว่าผมไปดีลกับเจ้าของสินค้านะเจ้าของสินค้าเป็นสตูดิโอที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วผมเนี่ยบอกว่าดีลมาเดี๋ยวผมทำการตลาดให้แล้วผมขายให้ถูกต้องเรื่องนี้ดีมากเดี๋ยวต้องบอกคุณพอเดี๋ยวต้องขอคุยต่อพรุ่งนี้นะเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่โอ้พูดถึง CEO ท็อป100นี่มันเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้ก็2ประการละใช่ไหมประการที่3ค่ะอันที่3ก็คือแคตตาล็อกที่3ทำอะไรได้บ้างแคตตาล็อกที่3ก็คือเป็นตัวของขายพื้นที่สื่อโฆษณา
เอ้าขายพื้นที่คือโฆษณาซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นบนซีโอบนซีโอบล็อกเนี่ยขายสื่อโฆษณาด้วยขายอะไรบ้างหนึ่งขายเป็นสิ่งว่าเป็นคอนเทนต์แอดเวอร์ทอเรียลก็คือเป็นการแบบเหมือนกับพูดเรื่องของแบรนด์ในเชิงแวลูนะครับไม่ได้เป็นการขายนะเป็นการสมมติว่าคุยเรื่องแบรนด์สินค้าเนี้ยว่าแบรนด์สินค้าตัวเนี้ยเขามีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจยังไงเขามีอินสปิเรชันในการทำธุรกิจยังไงนะครับแต่ว่าเราก็จะพูดถึงชื่อแบรนด์ชื่อสินค้าชื่อเจ้าของลงไปค่ะคือให้มีอินโฟเมชันแหละเนาะมีอินโฟเมชันแล้วคนอ่านปุ๊บเนี้ยก็จะซึมซับตัวแบรนด์เนี้ยไปโดยไม่ได้รู้สึกว่าถูกขายอันนี้คือแอดเวอร์ทอเรียลซึ่งตอนนี้กำลังนิยมทำมากอ๋อโอเคอันต่อมาซึ่งเดี๋ยวก่อนอันนี้เนี้ยนะอันนี้พี่อยากจะนิดนึงเพราะพอดีมีเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนแมกกาซีนเลิกงานเลิกทำงานไปตั้งเยอะแยะอันนี้ก็ทำได้ไหมทำได้ครับเออใช่เพราะว่าพวกนี้เขามีสักทักษะในการเขียนการวิเคราะห์การให้ข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมอ้าวเพื่อนๆพี่น้องๆสื่อมวลชนที่ทำแมกกาซีนอยู่ตอนนี้นะเนี่ยมาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทำได้นะคะใช่ครับขายต่อไปค่ะใช่อีกอันนึงคือขาย PR คือขายตรงๆเลยPR สมมติว่าประกาศขายสินค้าตัวนี้มาเดี๋ยวมาแปะลงเว็บไซต์โอเคค่ะประกาศขายเลยค่ะเพิร์ลคัมโบค่ะอย่างงี้ใช่มั้ยก็มาแปะลงเว็บไซต์เลยอ๋อไอซีโอเคนะเป็นอะไรราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนอะไรต้นแล้วก็แบนเนอร์ก็คือติดตามเว็บอันนี้ก็หลายคนจะคุ้นแล้วก็อันนี้เป็นการทำขายที่สื่อโฆษณาแบบเดเร็กแบบอีกอันนึงคือทำผ่านระบบของ Google AdSense นะครับ Google AdSense ก็คือมันจะเป็นระบบเอามาแปะเป็นแบนเนอร์คนเข้าเว็บปุ๊บคนคลิกที่ Google ก็จะได้ค่าคลิกได้ด้วยอ๋อโอเคนี่เป็นการขายพื้นที่โฆษณาซึ่งนี่ก็จะแตกต่างนิดนึงคือบางคนก็แบบว่าทำหน้าเฟซตัวเองอย่างเดียวทำหน้าเฟซตัวเองเลยก็เป็นไดเรกใช่ไหมแต่นี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ต้องมาทำมาลิงก์กับ Google ด้วยในเทคนิคใช่ไหมใช่ครับโอเคนะคะซึ่งตรงนี้นะครับผมตัวของการขายสื่อโฆษณาแบบไดเรกนะถ้า Google AdSense มันอาจจะได้ไม่เยอะถ้าเป็นเว็บไซต์ไทยนอกจากทราฟฟิกมันจะเยอะจริงแต่ถ้าเกิดว่าขายแบบเป็นไดเรกเนี่ยผมบอกว่าราคาในการขายสื่อเนี่ยไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับผมคือเรทในการเขียนบทความแอดเวอร์ทอเรียลอันนึงเนี่ย 50,000 ถึง 100,000 กว่าบาทว้าวนะคือเขียนให้คนอ่านแล้วคนอยากคลิกด้วยถูกป่ะใช่มั้ยคือมันคือมันต้องมีทักษะในการเขียนพอสมควรก็ใช่มั้ยฮะมีทักษะในการเขียนแต่ถ้าเทียบกับเวลาในการเขียนเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็เขียนเสร็จแล้ว30นาทีถึง1ชั่วโมงนะสำหรับค่าแบบเราก็จะได้ไปละ 50,000-100,000 บาทใช่ค่ะต่อบทความใช่ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้โอ้โหถูกต้องเลยอันนี้เลยต้องบอกเลยเนี่ยเพื่อนๆสื่อมวลชนเนี่ยเยอะรีบๆมาเลยค่ะพี่รีบๆมาเลยค่ะพื้นที่สื่อออนไลน์มีราคาค่ะแต่ว่านี้มันอยู่อันดับที่3เพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้เวลาอย่างของ CEO บล็อกเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปีนะกว่าจะเริ่มมีตัวนี้เข้ามานะครับเพราะเขาเข้ามาเพราะว่าเว็บไซต์คุณต้องเป็นที่รู้จักต้องใหญ่พออะไรเป็นต้นอันที่4นะอันที่4เป็น professional service เป็นไงครับ professional service ก็คือว่าเราอาจจะมีทักษะบางอย่างเช่นต้องการขายคอนโซลด้านไหนก็แล้วแต่ด้านความงามด้านบุคลิกภาพด้านการ marketing หรือว่าต้องการจะขาย service ด้านที่อะไรนะอย่างเช่นรับจ้างถ่ายรูปรับจ้างนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เราสามารถทำบล็อกขึ้นมาเป็นพอร์ตนะพอร์ตฟิลิโอคือปกติเนี่ยพอร์ตฟิลิโอเนี่ยมันจะสมัยก่อนอยู่ในแฟ้มแล้วก็ถือไปหาลูกค้าแล้วเปิดดูปัจจุบันนะฮะคุณทำบล็อกเป็นพอร์ตคุณมีสกิลอะไรนะคุณใส่ไปบล็อกถ้าคุณรับถ่ายภาพคุณถ่ายภาพแล้วเอาภาพใส่บล็อกเป็นพอร์ตถ้าคุณจะเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคุณเขียนให้ความรู้ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแล้วเอาบทความนั้นเป็นพอร์ตเมื่อคนมาเจอเนี่ยยื่นไปเลยว่านี่คือของผมทำสิ่งนี้ได้ตรงนี้เนี่ยในต่างประเทศทำกันนะครับผมใช้เว็บไซต์เป็นพอร์ตสามารถไอซีโอเคนะคะอยากเชิญคุณพอพูดถึงนะคะอธิบายถึงการเป็นบล็อกเกอร์ที่สมบูรณ์แบบในตามหลักสากลโลกหน่อยเพราะบางคนก็แบบว่าเอ้ยเป็นบล็อกเกอร์หรือบางคนก็ไปออกแค่ YouTube หรือบางคนก็ออกใน Facebook อย่างเงี้ยอันไหนมันจะเป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์มันจะเป็นยังไงตามหลักสากลโลกโอเคก็บล็อกเกอร์คือคนที่เขียนบล็อกนะครับซึ่งคำว่าก็คือมาจากคำว่าบล็อกนั่นเองบล็อกเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าเว็บบล็อกเว็บบล็อกก็คือเป็นหนึ่งคือเป็นสองคำสมคือเว็บไซต์บล็อกคือเป็นเขียนเป็นล็อกบล็อกคือไดอารี่นะครับเป็นบันทึกฉะนั้นเนี่ยเว็บบล็อกกับบล็อกเกอร์เนี่ยก็คือว่าโดยพื้นฐานที่แท้ทรูแล้วนะคือต้องมีเว็บไซต์นะครับเป็นของตัวเองนะครับผมเว็บไซต์ฟรีได้ไหมฟรีได้ก็อย่างเช่น Blogspot อย่างเงี้ยก็เป็นเว็บฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำเรื่องแบรนดิ้งก็คือคงจะจดโดเมนเป็นของตัวเองถ้าจดโดเมนก็ไม่แพงปีละ10เหรียญ300กว่าบาทใช่นะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นบล็อกเกอร์โดยสมบูรณ์แบบในเบื้องต้นครับในเบื้องต้นก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คืออย่างบอกว่าหลายคนก็แบบอาจจะไปทำใน YouTube ไปทำเขียนใน Facebook อย่างเดียวอันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นจุดหนึ่ง
ส่วนประกอบนึงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคนแบบใช่ก็คือเหมือนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ประเด็นคือว่าการทำบน YouTube การทำบน Facebook เนี่ยคือเราไปใช้แพลตฟอร์มของคนอื่นแต่ว่าบล็อกเกอร์เนี่ยคือเขาจะต้องคือถ้าจะดีควรสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองควรสร้างเว็บของตัวเองแล้วใช้ YouTube IG หรือว่า Facebook เนี่ยเป็น channel ให้มองว่าเป็น channel นะฮะในการใช้ broadcast ไปหาผู้คนแล้วเอาคนเนี่ยส่งกลับมาที่ตัวบล็อกที่เซ็นเตอร์ของเรานะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยข้อดีของมันอย่างนึงคือว่าการมีเว็บไซต์ที่จดโดเมนของตัวเองเนี่ยมันหนึ่งคือ branding ได้แล้วสองคือมันมีเครื่องมือในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอีคอมเมิร์ซระบบตะกร้าและอื่นมากมายซึ่งผมอาจจะไม่ได้ cover ในจุดนี้แต่บอกเลยว่าถ้ามีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยคุณสามารถ develop ให้บล็อกเนี่ยกลายเป็นเหมือนพาหนะทางธุรกิจออนไลน์ได้นะครับผมเหมือนอย่างของเว็บไซต์ CEO Blog เนี่ยคือมันเริ่มต้นจากบล็อกเล็กๆที่ผมพูดเรื่องของตัวเองแล้ววันนี้มันโตขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ข่าวแล้วมันมี revenue model เนี่ยประมาณแบบ 3-4 อย่างในเว็บไซต์แล้วก็มีเครื่องมือต่างๆอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งถ้าหากว่าผมทำบน YouTube หรือทำบน Facebook เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นไม่สามารถที่จะแบบเติบโตขึ้นมาได้แล้วประเด็นอันนี้คือจุดพีคนะฮะจุดพีคคือเรียกว่าจุดของเรียกว่าเป็นจุด exit ในภาษาสตาร์ทอัพเรียกว่า exit กิจการถูกมั้ยฮะคือท่านจะสามารถ exit กิจการออนไลน์ท่านได้เนี่ยคือท่านต้องมีเว็บไซต์นะฮะในต่างประเทศเขาซื้อขายเว็บไซต์กันจะมีเว็บไซต์ value สูงมากนะครับผมคือ value ของเว็บไซต์ในต่างประเทศเนี่ยแบบเป็นร้อยๆล้านบาทนะครับผมซึ่งเจ้าของเว็บไซต์หลายท่านอย่าง Mashable หรือว่า HuffPost นะฮะเหล่านี้เริ่มต้นจากบล็อกแล้ววันนี้เขาโตเป็นเว็บไซต์ขายธุรกิจที่เรียกว่าสามารถซื้อขายกันด้วยมูลค่าแบบคิดเป็นเงินไทยคือหลายร้อยล้านบาทว้าวถ้าหากว่าท่านทำใน YouTube ท่านขาย YouTube ไม่ได้นะถูกท่านขาย YouTube ไม่ได้นะถูกถ้าท่านทำใน Facebook คุณขาย Facebook ไม่ได้นะครับคือ Facebook เป็นของม้านะครับผมค่ะนะคะถ้าท่านทำเว็บไซต์ท่านขายเว็บไซต์ได้ท่าน exit กิจการได้นะครับเห็นไหมคะเรื่องราวเนี่ยคือมันเยอะนะเรื่องราวเนี่ยมันเยอะแล้วมันก็ถูกต้องว่ามันไม่ได้แบบว่าในเรื่องการออนไลน์ไม่ใช่แค่การซื้อขายอย่างเดียวนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เราจะได้เอามาคุยกันเห็นไหมคะว่าคุณจะเห็นเลยว่า opportunity เนี่ยมันมีเยอะทีเดียวนะคะในเรื่องของออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพอมากที่มาบอกพาร์ทแรกกับเรานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเชิญคุณพอมานะคะพูดเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะคะที่เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารชาวไทยแล้วก็อีกหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพอมากนะคะขอบคุณมากค่ะ